มาพร้อมรุยนะครับเก็บแต้มคะแนนกันครับในส่วนของตัวที่เป็นพระราชบัญญัติข้าราชการพลรเรือนนั่นเองนะครับทั้งหมด10ข้อดังนั้นต้องได้10คะแนนนะฮะเออไม่ใช่10คะแนนเอาแค่แปดสเอนะเอา80% 8คะแนนครับวันนี้แต่ถ้าใครสามารถทําได้เต็ม10ก็ถือว่าเยี่ยมมากเลยนะครับดังนั้นโอกาสที่จะไปสอบกพอสอบอปทอแล้วก็ในส่วนของสอบพทดังนั้นโอกาสในการผ่านวิชานี้ไม่ยากและก็ไม่น่าพลาดอยู่แล้วนะครับ ดูต่อในข้อที่1เลยครับมาเคาะเลยครับพร้อมแล้วนะครับเราจะรุยนะครับในส่วนของตัวที่เป็นข้อคําถามข้อที่1ครับเริ่มข้อที่1ครับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3ปี2 5งพครับฉบับที่3ปี2 5 6 3ันห้าร้อยหกสิบถามถึงวันบังคับใช้ครับใช้เมื่อไร่นะครับใช้เมื่อไหรเอ่ยในข้อนี้ โดยจําได้ไหมครับถ้าเราจาก็คือเราจำอะไรครับ6เมษายนนะครับ62คือไอตัวแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใหญ่นะครับมันจะแก้ไขพร้อมกันหมดเลย4 5 6นะครับคือเกือบหลายๆพรบรมันจะแก้ไขพร้อมกันหมดเลยทั้งตัวครูแล้วก็ตัวที่เป็นของอกฎหมายพักกอ่อจะแก้ไขพร้อมๆกันในวันที่เดียวกันทั้งหมดเลยนะครับแบบนี้ของปี62นะครับ สี่คือลงห้าคือประกาศหกคือบังคับใช้นะครับดังนั้นในส่วนของคำตอบข้อนี้ต้องการถามข้อที่เป็นบังคับใช้คำตอบก็ต้องเป็นในส่วนของข้อที่ข้อข้อควายนะครับหกเมษายนส5 6 2นายนั่นเองนะโอเคครับไปต่อในข้อที่2ครับข้อที่2 ถามว่าบุคคลในข้อใดครับคือบุคคลซึ่งได้รับบรรจุแต่งตั้งต,งตามพระราชบัญญัตินี้ให้ได้ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณในกระทรวงกรมฝ่ายพลเรือนซึ่งข้อนี้ก็พูดถึงตัวความหมายใช่ไหมครับตั้งแต่ในส่วนของค่าราชการพลเรือนคืออะไรข้าราชการฝ่ายพลเรือนคืออะไรนะครับในส่วนของอกระทรวงนะับรัฐมนตรีเจ้าสังกัดซึ่งให้ความหมายและคำนิยามลงไปอยู่ในมาตราที่4 นะครับพูดถึงต่างๆในเมื่อสักครู่เนี้ยเราไม่ได้พูดถึงข้อคอควายกับงหนูเนาะไม่ได้มีข้าราชการฝ่ายตุลาการและไม่ได้มีข้าราชการพลเรือนวิสามัญมีอยู่2ตัวครับคือข้าราชการพลเรือนและข้าราชการฝ่ายพลเรือนคําตอบข้อนี้นะครับอ,อยู่ในส่วนอะไรครับตอบอะไรดีข้อนี้ตามความหมายของมาตราที่4นั่นหมายถึงอะไรครับ หมายถึงในส่วนของข้าราชการพลเรือนนะครับในข้อกอไก่อยู่แล้วตามมาตราที่4เลยโดยมาตราที่4นั้นก็จะมีตั้งแต่ข้าราชการพลเรือนนะครับหมายถึงบุคคลอ่าซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวงกลมฝ่ายพลเรือนนะครับแต่ถ้าเป็นข้าราชการพลเรือนมันก็คือหมายถึงอะไรครับย้อนไปหาข้าราชการพลเรือนนั่นเองนะโอเคไปต่อข้อที่3ครับ เหมือนผมเกินไปก่อนเลยข้อที่3ครับบุคคลในข้อใดคือข้าราชการพลเรือนและข้าราชการอื่นในกระทรวงกรมฝ่ายพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการถ้ามันช้อยมันให้มาทั้งคู่แบบนี้เราก็ตัดขอบงอทิ้งได้เลยมีข้าราชการฝ่ายพลเรือนกับข้าราชการพลเรือนเมื่อสักครู่ข้อที่2เนี่ยเราตอบในส่วนของข้าราชการพลเรือนไปละดังนั้นถ้ามันตอบเป็นข้าราชการพลเรือนไปแล้วมันจะมาซ้ํากับข้าราชการพลเรือนอีกไหมข้าราชการพลเรือนจะคือข้าราชการพลเรือนี้ไหม ไม่ใช่เนาะมันน่าจะเป็นเด็กน้อยแล้วถ้าต่อไปไปนั้นนะครับก็ต้องเป็นข้อขอไข่นั่นเองนะครับก็ยังอยู่ในส่วนของมาตราที่4เช่นเดิมนะครับในมาตราที่4เช่นเดิมเป็นข้าราชการฝ่ายพลข้าราชการฝ่ายพลรเรือนนะครับในส่วนนี้ข้อที่4ครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงมาตราที่6คือในส่วนของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นะครับโดยตัวย่อตัวนี้ครับกอพอย่อมาจากอะไรไม่ใช่วิชากอพอ,อนะครับที่เรียนตอนประถมนะครับมันจะมีกอพอสปชสลนนะครับใครที่วัยเดียวกันจะได้เรียนวิชานี้มานะครับกอพอ,อคืออะไรอะ่ะกพอ,อการงานพื้นฐานอาชีพใช่ไหมครับสปชสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตสลนสร้างเสริมลักษณะนิสัยอะไรเงี้ยนะครับ ตอนนั้น่ะนะครับวิชากพอวิชาสปชวิชาสลนอะไรเงี้ยแต่เนี่ถามกพนะครับกพย่อมาจากอะไรตามมาตราที่6ครับย่อมาจากกไก่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนขอไขคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการขอควายคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรืองงูคณะกรรมการบริหารงานบุคคลนะครับเราก็รู้เลยว่าตัวย่อมมีอะไรบ้างถ้าเป็นในส่วนของข้อกไก่เป็นกพไปนี้ ถ้าเป็นในส่วนของข้อขอไข่ขอไข่ขขมันจะเป็นอะไรครับกพอรอนะซึ่งอยู่ในส่วนของพ,ออพระราชบ,บัญญตัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินอันนี้เราลุยไปแล้วคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมอันนี้ก็จะเป็นกพคนะครับแบบนี้เนาะทั้ง3ตัวย่อของมันดังนั้นในส่วนของคําตอบข้อนี้ก็ต้องเป็นข้อกไก่นั่นเองนะครับแบบนี้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนครับ ไปต่อข้อที่5ครับข้อที่5ใครเป็นประธานกรรมการใครเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะถามถึงในส่วนของประธานนะครับก็ยังอยู่ในส่วนของมาตาที่6อยู่ดีซึ่งเมื่อสักครู่นี้บอกไว้แล้วว่าประธานเนี่ยนะครับมีอยู่2ครับก็คือ1ในส่วนของนายกรัฐมนตรีเนาะกับส่วนที่2ก็คืออาจจะเป็นรอง นายกที่ใครมอบหมายมารองนายกก็คือถูกนายกรัฐมนตรีมอบหมายไปนั่นเองนะครับในส่วนนี้ดังนั้นแปลว่านายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายคําตอบก็คือข้ององูคนปัจจุบันก็คือเป็นนายวิศณุเครือง,งามนะครับในส่วนของการทําหน้าที่เป็นประธานของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับแปลว่าในส่วนนี้ถูกมอบหมายไปนะครับ ข้อที่6ครับใครเป็นกรรมการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนโดยตําแหน่งก็ยังอยู่ในส่วนของมาตราที่6เช่นเดิมนะครับโดยมาตราที่6ตัวนี้กล่าวถึงประเด็นที่เป็นะไรครับเป็นกรรมการโดยตําแหน่งนั่นเองนะครับเมื่อสักครู่นี้พูดไปแล้วว่ากรรมการโดยตําแหน่งมีใครบ้างนะครับก็คือในส่วนของประลัดกระทรวง การคังนะครับผู้อํานวยการสํานักงบประมาณและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอยู่ทั้งหมด3ตําแหน่งด้วยกันแปลว่าข้อนี้ตอบถูกทุกข้อครับข้อที่7ครับข้อใดไม่ใช่กรรมการผู้ส่งคุณวุินะครับข้อใดไม่ใช่กรรมการผู้ส่งคุณวุิของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์เนี้ยในด้านไหนครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรรมการผู้ส่งคุณวุฒธซึ่งในมาตราที่6นะครับก็ได้บอกว่ากรรมการผู้ส่งคุณวุธนั้นต้องมาจากด้านอะไรครับการบริหารบุคคลด้านการบริหารและการจัดการและด้านกฎหมายนะครับมาจาก3ด้านนี้นะการบริหารทรัพยากรบุคคลการบริหารและการจัดการด้านกฎหมายดังนั้นข้อที่ไม่ใช่และไม่เกี่ยวข้องนั่นก็คือข้อคอควาย ด้านการศึกษาไม่ได้พูดถึงนะครับในส่วนนี้เนาะโอเคข้อที่8ครับจากข้อขออภยัยไม่ใช่ข้อ16จากข้อ7จากข้อ7เมื่อสักครู่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีจำนวนเท่าใดจำนวนไม่น้อยกว่า3หรือไม่น้อยกว่า5ครับจำนวนจำนวนไม่น้อยกว่า3หรือจำนวนไม่น้อยกว่า5 ต้องจำนวนไม่น้อยกว่า5นั่นเองนะครับดังนั้นตัดกอกับขอทิ้งได้เลยอยู่ในส่วนของมาตราที่6นั่นเองนะครับแต่ไม่เกินกี่คนไม่เกิน7คนหรือไม่เกิน9คนครับไม่เกิน7คนหรือไม่เกิน9คนต้องไม่เกิน7คนนั่นเองนะครับคำตอบคือข้อขอขวายครับแบบนี้ <'s> เรียบร้อยแล้ว8ข้อถ้าใครไม่ผิดเนี่ย รับแต้มไปเลย80%ผ่านแน่นอนนะครับแล้วอยู่เหนือเกณฑ์ด้วยนะครับแบบนี้ข้อ9ครับลุยกันต่อเพื่อพิชิตให้ถึงยอดเขาเอเวอเรสต์นะให้มันครบ100%ให้ได้กรรมการผู้ส่งคุณวุฒธซึ่งทรงพระกรุณาโปรด9แต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่งได้ข่าวละกี่ปีซึ่งข้อมูลนี้ตามมาตราที่7นั่นเองนะตามมาตราที่7ครับกรรมการผู้ท่งคุณวุธครับ อยู่ได้กี่ปีคำตออเป็นของข้อข้อขอไข่คร,ครับ3ปีนะครับตามมาตราที่7จเลยอ,อยู่ได้3ปีนะครับสุดท้ายครับน้องๆครับในส่วนของสุดท้ายข้อที่10ครับใครมีอำนาจหน้าที่ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อบังคับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนปี2551ครับ กอไก่านายกรัฐมนตรีขอไข่ปรลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอควายคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรืององูเลขาที่การคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนครับในส่วนนี้ถามถึงอำนาจหน้าที่ในการตรีความเป็นของผู้ใดนะครับอำนาจหน้าที่ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น ตามพระราชบ,บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนซึ่งตัวนี้อยู่ในส่วนของมาตราที่เท่าไหร่ครับอยู่ในส่วนของมาตราที่8นะครับและอยู่ในส่วนของข้อที่6พูดถึงการตีความวินิจฉัยนะครับซึ่งมันพูดถึงอะไรครับมาตราที่8พูดถึงอำนาจหน้าที่ของกอพอนั่นเอง นะครับเป็นอำนาจหน้าที่ของกอออำนาจหน้าที่ของกอพอก็อไปตรงกับอะไรครับตรงกับข้อขอขวายน,นั่นเองคณะกรรมการข้าราชการผลรเรือนครับโอเคนะครับวันนี้10ข้อรับไป1 0เต็ม10ไหมครับน้องๆครับในส่วนคอร์สรับรองผลตัวนี้นะครับในเรื่องของคอร์สรับรองผลนะครับทีมวิทยากรทั้งหมด 6ท่านด้วยกันนะครับในส่วนนี้เป็นเรื่องของการเข้าค่ายคอร์สรับรองผลร้อเเซนะครับเวัน6คืนซึ่งถ้าสอบไม่ติดเราคืนเงินให้เลยนะครับจัดอยู่3จุดด้วยกันทุกปีเลยนะฮะจังหวัดร้อยเอ็ดครับทางภาคอีสานจังหวัดนครปฐมทางโซนภาคกลางและจังหวัดพิษณุโลกทางโซนภาคเหนือครับสมภาคนี้นะครับจัดคอร์สรับรองผล 7, วัน6คืนสอบไม่ติดคืนเงินแน่นอนนะครับในส่วนนี้ มีสถานที่นะครับเราเริ่มกันตั้งแต่วันที่10ถึง16มีสาย,ยน2564นั้นอยู่ที่โรงแรมเพชรรัต์การ์เด้นจังหวัด 101, ร้อยเอ็ดนะฮะเป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับการเตลวการพักการกินการนอนอยู่ที่นี่ตลอดระยะเวลา7วัน6คืนนะครับทางภาคอีสานนะครับก็อยู่ที่ร้อยเอ็ดใครสนใจยังไงสามารถจองได้เลยนะครับทักอินบ็อกซ์นะครับสอบถามตัวแอดมินว่ามีค่าใช้จ่ายหรือการดำเนินการหรือต้องลงทะเบียนอย่างไรบ้างได้เลยนะครับในส่วนของ สถานที่2ครับวันที่17-23เมษายนปี2 5 6 4นั้นอยู่ที่โรงแรมไพรินจังหวัดพิษณุโลกนะครับกินนอนนะครับติวนะครับคอสเข้มข้นอยู่ที่นี่นะครับและตัวสุดท้ายครับตัวคอสเข้มข้นรับรองผล 7, วัน6คืนนะครับอยู่ที่โรงแรมเวลจังหวัดนครปฐมครับ24-30เมษายน2 5 6 4นั่นเองนะครับไม่ว่าจะกินจะนอนจะติวนะครับณที่แห่งนี้นะครับใกล้ใกล้หรือสะดวกในจุดไหนจังหวัดใดภาคใด สามารถจองนะครับทักอินบ็อกซ์สอบถามแอดมินได้เลยทีนี้ในส่วนของสถาบันยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ครับในส่วนนี้นะครับซึ่งผมก็ทำงานร่วมกันนะครับกับสถาบันมาตั้งแต่ปี57แล้วนะครับเรามีคอร์สเดือนมีนาคมมาให้ส่วนเดือนอื่นๆเดี๋ยวนำมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับเราเริ่มแล้วนะครับเคาะเลยครับเคาะเหมือนขายปลาเลยนะครับวันที่67มีนาคม2564นะครับ ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีและสุรินทร์ใครอยู่อุบลสุรินทร์นะครับเป็นคอสสัญจร2วันครับราคา1,899บาทนะครับสามารถจองได้เลยไม่มีจ่ายมัดจำนะครับไม่มีจ่ายมัดจำนะครับจ่ายที่หน้างานขอเพียงแค่ชื่อนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็จุดจังหวัดที่จะไปติวที่ไหนจะได้ทําการจองเพราะว่าก่อนที่จะจัด1สัปดาห์จะมีทีมงานนะครับแอดมินโทรหาน้องๆทุกคนเพื่อคอนเฟิร์มยืนยันนั่นเองนะครับ 6 7ถึง7มีนาเจอกันที่อุบลราชธานีสุรินทร์ครับไปต่อ1 3 1 4มีนานะครับนครสวรรค์พิษณุโลกนะครับ20 21มีนาครับนครปฐมนครราชสีมาครับ27 28สิ้นเดือนมเมษามีนาครับอยู่ที่เพชรบูรณ์กำแพงเพชรครับ นะครับแล้วก็ในส่วนของต้นเดือนเมษายนนะครับ3-4เมษาลงไปใต้ครับไดอิชิสงขาและสยามธานีที่สุราษฎร์ธานีอันนี้เป็นข้อดเดือนมีนาคมมาแจ้งให้ทราบก่อนใครอยู่จังหวัดไหนใกล้สะดวกที่ใดนะครับมาลองดูว่าในการที่เราอ่านหนังสือเต็มที่แล้วเนี่ยนะครับเราลองมาดูว่าในข้อสอบเนี่ยเราสามารถตอบได้มากน้อยเท่าไหร่และมวีวิธีการหรือเทคนิคใดบ้างที่เราจะได้ในเรื่องของการอ่านหนังสือหรือการทําข้อสอบนะครับ เราติวภาคก,กอและภาคขอยกเว้นวิชาเอกนะครับน้องๆครับภาคก,กอภาคขอยกเว้นวิชาเอกวิทยากรทั้งหมด6ท่านด้วยกันนะครับหท่านเลยเรียงตามวิชานะครับยกเว้นวิชาเอกเท่านั้นนะครับสนใจจุดไหนทัดอินบ็อกนะครับไปที่เพจก็ได้